ทำไมถึงมายืนขำอยู่คนเดียวฉันเครียดอยู่คุณไม่สงสัยบ้างเหรอว่าพี่ประกรณ์หายตัวไปไหนทำยังกับหายไปจากโลกนี้นั่นแหละเมนฉันว่ามันต้องเกี่ยวกับปีศาจที่ฉันเห็นแน่ๆเลยคุณว่าไหมผมว่าสงสัยผมต้องสร้างกฎเหล็กขึ้นมาใหม่แล้วนะกฎอะไรหรอคะก็กฎเหล็กที่ว่าต่อไปนี้เราสองคนไม่ว่าจะไปเจอปัญหาหนักหนาสาหัสมาแค่ไหนถ้าเรากลับบ้านมาเราต้องทิ้งมันไปซะที่บ้านจะได้เป็นที่แห่งความสุขของเราสองคนเป็นที่ที่อบอุ่นที่สุดในโลกก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรที่เราคิดแล้วมีความสุขได้บ้างล่ะก็เรื่องทีมฟุตบอลไงคุณฉันว่าคุณเนี่ยนะจะต้องออกกำลังกายไม่ก็ว่ายน้ำนะเพราะหน้าคนหมกมุ่นมากผมไม่ต้องหมกมุ่นมากอยู่แล้วสิเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคืนนี้เป็นคืนแรกที่เราสองคนแต่งงานอย่างเป็นทางการแต่พวกเรายังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องทำกันนะเรื่องงานอะไรพรุ่งนี้ว่าตอนนี้บนเตียงนี้มันไม่ใหญ่พอสำหรับปัญหาของเราในคืนนี้หรอกยิ้มอะไรก็ผู้เล่นคนแรกของเราไงคุณคุณกวินใช่ไงก็คุณกวินไงไม่ใช่กวินธรรมดานะกวินบินได้ด้วยต้องเก่งมากๆเลยล่ะคุณที่นี่ที่ไหนรู้แต่ว่าต้องมาหาคนชื่อมินทรา
แต่ฉันไม่รู้ว่าเขาคือใครเกี่ยวข้องอะไรกับฉันเกดจำฉันไม่ได้หรอฉันมินตาเกดเราคือคนในครอบครัวเดียวกันนะตุ๊กตาฉันหรอใช่เกดจำได้แล้วใช่ไหมมินตราพ่อแม่ใช่เกดจำได้แล้วใช่ไหมเราคือครอบครัวเดียวกันเนาะใช่เกเราคือคนในครอบครัวเดียวกันหนูนิดใช่เกจำได้แล้วใช่ไหม